เอาละครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงฉ่อยหนุ่มลาดยาวสาวนครสวรรค์จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับขอเชิญชมครับเดี๋ยวเลยยามเย็นเดินเล่นชายทุ่งผ้าขาวมาค่ะพุงนุ่งกางเกงขายาวแต่งตัวแล้วไปหาสาวสาวนุ่งกางเกงขายาวแล้วผ้าขาวมาค่ะทุ่งยามเย็นเดินเล่นชายทุ่งเมลีทบผ้าทุ่งพัดลมเย็นสบายได้ยินเสียงร้องไกลๆฉันตกกระจายเอ๊ะอะไรลงพุงมาแล้วมาเดินมาไวๆเลยโอ้เวทีกว้างเหลือเกินเวทีกว้างจ้าสวัสดีค่ะโอ้น้องๆเงียบกิ๊บวันนี้คนเยอะตื่นเต้นจังเลยพี่มาเช้ากิจกรรมสนุกมากนะใช่สนุกสนุกวงดนตรีสุดยอดโอ้โหสุดยอดวันนี้มาทำอะไรเนี่ยเรามาช่อยอ๋อเรามาช่อยวันนี้เราช่วยในหัวข้ออะไรนะหนุ่มลาดยาวสาวนครสวรรค์หนุ่มลาดยาวสาวนครสวรรค์แต่วันนี้จะช่วย2คนไม่ได้แป๊บแป๊บพี่อะไรน้องไม่ได้จะถามมีอะไรหนุ่มลาดยาวสาวนครสวรรค์เนี่ยเราช่วยเนี่ยแบบสามน้าจะมาวันนี้ไหมพี่อ๋อสามน้าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาช่วยภาษาไทยคณะมนุษย์เราก็มีเอกลักษณ์ของเราเหมือนกันแล้วใครเป็นต้นแบบอ่ะสอนเราสอนพวกเราเนี่ยพ่อโกมินแม่ทองใบแม่พะเยาครูเพลงนครสวรรค์เราใช่ใช่เราต้องมีทีมงานเรามีทีมงานมาวันนี้ช่อยสองคนไม่ได้ขอเชิญทีมงานคุณภาพหน่อยครับปรบมือต้อนรับเลยค่ะเออโง่เงียบมากเออมาขึ้นเพลงร้องเพลงพื้นบ้านไทยไทยโฟกซองไทยโฟกซองมีหลายทำนองสิงอาซองไทยสไตล์เอ๋ยมาขึ้นเทวร้องเพลงพื้นบ้านไทยไทยโฟกซองไทยโฟกซองมีหลายทำนองสิงอาซองไทยสไตล์โอ้ยลูกขอแม่จะโว้ยน้องพกลูกคอมาเยอะพกของมาเยอะถึงว่าสิมีหลายขนาดเชียนี่ของฉันมาหล่อๆทั้งนั้นเลยอะไรนะหล่อๆทั้งนั้นเลยอ๋อหล่อๆทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรเราภูมิใจในสาขาทำไมวันนี้มีอะไรมาอวดหนุ่มลาดยาวจ้าเนี่ยหน้าตาหนุ่มลาดยาวเป็นอย่างนี้เลยพี่หล่อเหลายาวมากคนนี้ยาวมากบันนอกโอ้โหแล้วแกอยู่ไหนแกพี่อยู่อำเภอเมืองอยู่ในเมืองหน้าตาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้โอ้โหในเมืองนี้ไปเฮ้ยกลับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแหมทักแค่นี้วันนี้เรามาถึงนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงของดีของนครสวรรค์ว่าวันนี้ของดีของนครสวรรค์เรานำอะไรมาแต่ก่อนคือของดีจ้ะต้องมีการเกริ่นก่อนผู้ชายเกริ่นก่อนจ้ะจ้ะน้องเริ่มไหมนะจ้าเอชาเอเอชา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 พี่จะมาร้องเกินเอ่ยเชิญชักชวนเพื่อนพ้องหน้านวลว่าแม่แก้มขนายพี่จะร้องเพลงโชเอ่ยโตต่อต้านเพลงช่อยสืบสานกันให้สุดวิสัยอนุรักษ์สินไทยเอาไว้มันคงเพลงฉ่อยเปรียบเหมือนธงคู่กันกับคนไทยเอชาเอเอชา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 คนเมืองมังกรนครนครสวรรค์รู้สึกตื่นตันพบพี่น้องเนื้อตายคนเนื้อคนตายคนไทยร่วมท้องเราเกิดใต้ร่มใต้ร่มก็คงไม่เป็น
่ไรเรารักกันไว้เถิดแล้วจะเกิดผลเรารักกันไว้เถิดแล้วจะเกิดผลท่านอยู่ข้างล่างฉันอยู่ข้างบนลองผัดกันเล่นสิคงสบายเอชาเดี๋ยวอะไรแกจะทำอะไรอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเนี่ยเอาก็ผัดกันร้องผัดกันเล่นฉันก็ดูว่าจะเหนื่อยเป็นห่วงนะเนี่ยฉันก็ดูว่าอย่างนั้นอะไรว่าอะไรเอาผัดกันร้องผัดกันเล่นนี่แหละอ๋อเข้าใจตรงกันเนี่ยอะไรเพื่อนฉันน่ะชอบน้องน่ะน้องสาวเธอคนนั้นน่ะคนเนี้ยใช่ไปกับเขาเลยลูกฮะโอ้โหใจดีก็ทำไมเขารักกันชอบกันแค่คุยกันถ้าชอบอะไม่ว่าแต่มันจะต้องแบบพูดจาอะไรให้มันน่าไปด้วยซะหน่อยเดี๋ยวส่งเพื่อนฉันมาคุยได้เดี๋ยววันนี้ส่งน้องสาวไปคุยสวัสดีน้องสาวสวัสดีจ้ามายังไงจ้าอ๋อมารถจ้าอ๋อนึกว่ามาเรือนะจ้าก็เรามาเนี่ยมากันคนละคันมากันคนละที่แต่เวลากลับเนี่ยพี่อยากจะชวนน้องเนี่ยกลับกับพี่ได้ไหมไปสิจ๊ะอ้าวโอ้อะไรวะยืนคิดอยู่พักนึงไปกับเขาเฉยทำไมน้องแกใจง่ายจังเนี่ยฮะน้องแกทำไมใจง่ายจังลองเชิงอ๋ออย่างเชิงลองเชิงยังไงเราก็ต้องพูดจากันก่อนเนาะพูดจาดีๆนะเอชาเอชา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 ผมเป็นหนุ่มลาดยาวพ่อแม่เขายืนยันรักสาวนครสวรรค์อยู่ไม่เว้นวายด้วยความคิดถึงบึงรถออกจากบ้านมาหาแม่คุณจอมขวัญคิดถึงเธอยิ่งกว่าใครบึงรถมาพักหนึ่งก็มาถึงเวลาทันมาเจอแม่จอมขวัญฉันนี่แสนดีใจเอชาเอชา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 ก็พี่มาถึงเมืองนครสวรรค์แล้วเนี่ยน้องไม่คิดจะพาพี่ไปเที่ยวบ้างที่ไหนบ้างเหรอน้องที่นครสวรรค์ก็มีของดีนะจ๊ะมีอะไรบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังนะจ้าเอชาเอชา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 ที่นครสวรรค์บ้านของน้องก็ไม่เคยเป็นรองนอกจังหวัดใดแห่มังกรก็ดีมีปลารสเด็ดเที่ยวบึงบอระเพ็ดนาก็ปลอดภัยที่นครสวรรค์เมืองสีแควฉันขอเชิญพวกแกสาวมาชวนไปเที่ยวไม่ไปจะได้เหรอเราจะอยู่ทำไมเราไปเถอะอ๋อใจเย็นนะฉันรีบฉันรีบคุณนั้นเสร็จแล้วฉันส่งพี่ใหญ่ส่งพี่ใหญ่ฉันว่าฉันไม่เอาคนนั้นดีกว่าส่งอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยนี่แกกลับมามีดีกว่านี้ไหมเนี่ยเฮ้ยดีสุดแล้วเนี่ยอะแกมีอะไรดีไหนบอกหน่อยสิล่ะได้ข่าวว่าที่นครสวรรค์น่ะมีมังกรใช่ไหมจ้าที่ลาดยาวฉันก็มีมังกรเออใช่เนี่ยองค์มังกรเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยนี่มังกรลาดยาวอ่ะทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งยาวจ้าได้เห็นไหมใช่เหรอแกกลัวไหมไม่กลัวอยากดูไหมไม่อยากด้วยเฉยเลยอ่ะบอกมามีอะไรดีอ่ะได้อ่ะเอชาเอชาแม่สาวหน้านวลนวลนะแม่ไม่ต้องเราแวงใจพี่ไม่ร้อนไม่แรงหรอกแม่เรไร
ถ้าหากน้องไม่มีคู่อยู่เฉยชิดจะพามาร่วมชีวิตน้องอย่าได้หวั่นไหวที่เป็นหนุ่มลาดยาวขอรักสาวนครสวรรค์ถิ่นนี้เขายืนยันว่ามีมังกรใหญ่มังกรลาดยาวนะมีทั้งหัวและมีทั้งหางมีขนบางๆคล้ายๆกับเจ้าดวงใจเดี๋ยวๆเขาไปรู้ได้ยังไงนะขนบางเนี่ยชา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 เอชาเอชา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 มังกรลาดยาวยาวไปไหนนะหรือจะสู่นครสวรรค์ได้ฟังแกยืนยันว่าตัวยาวตัวใหญ่หากจะมีอีกตัวบอกชัวร์ๆเป็นคู่ชิดไม่เชื่อใครลองไปสะกิดเล็กเท่าไม้ขีดไฟอย่าเรียกมังกรเลยพอก่อนระกำจะหัวแดงหรือหัวดำฉันก็สู้แกได้เอชาเอชา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 นี่มังกรฉันน่ะหัวไม่แดงหัวไม่ดำทำไมจ๊ะมันสีชมพูสภาพไม่น่าใช่อันนี้สีชมพูทำไมมังกรฉันหัวเขียวใช้งานหนักใช้งานหนักทำไมหัวเขียวอยู่ตากฝนตากฝนฮะตากฝนตะไคร่เกาะอ๋อมังกรตากฝนรักษาสุขภาพด้วยนะพี่เป็นห่วงมังกรมังกรตอนนี้มังกรเป็นหวัดเออระวังน้ำมูกจะไหลรักษาสุขภาพด้วยนี่ปล่อยมังกรตัดทิ้งไปทำไมแกกับฉันอ่ะเจอกันไม่ได้อยากจะเจอเลยทำไมตาต่อตาฟันต่อฟันโอ้ไอ้นี่น่ากลัวก็ดูฟันมันดิล่ะฟันจะเฉาะเขาซะแล้วมึงดูแล้วฟันเนี่ยเราจะต้องแบบรวมตังค์กันไหมเดี๋ยวรอบนี้ช่อยเสร็จรวมตังค์กันจัดฟันให้แม็กเลยนะโอ้โหไม่ได้ดูตัวแกเลยทำไมมีอะไรมีของดีอะไรมาอวดบ้านฉันมีมังกรจ้ะเดี๋ยวดูมังกรบ้านฉันอยากเห็นเหมือนกันแหละเอชาเอชา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 มังกรดำหางแดงกำลังแรงหูรี่อะไรวะหูรี่อ่ะแกจะหยุดทำไมล่ะปล่อยผ่านไปหูรี่เนี่ยเอ้าก็อยากรู้ว่ามันแรงขนาดนั้นเลยหรือไงเล่ามันแรงมันแรงมันแรงหูรี่เออมันแรงแรงขนาดนั้นเอ้าว่ามาเอาละครับมังกรดำหางแดงกำลังแรงหูรีมาเจอมังกรของพี่นะเองจะไม่ปลอดภัยมังกรมีหัวเดียวไม่มีเขี้ยวคอควันบางตัวหัวสั้นเองไม่ต้องสงสัยมังกรของพี่และแถมยังมีท่าเด็ดถ้าน้องโดนเฮ้ยเดี๋ยวโดนอะไรโดนอะไรโอ้โดนอะไรอีกเนี่ยถ้าน้องโดนแล้วจะเข็ดกว่าใครใครเอชาเอาเอชา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 แหมมันน่าเข็ดตรงไหนเนี่ยมังกรอะไรคอก็ควันเขี้ยวก็ไม่มีมันน่าเสียวตรงไหนนะฮะอ้าวอะไรนะด่ามันเลยโอ้โหฝ่ายยุสุดยอดถึงมังกรอะไรนะอะไรคอไม่มีฟันไม่มีแต่มังกรฉันมีลิ้นทำไมลิ้นเดียวก็เสียวได้นี่ถ้าแกเจอลิ้นมังกรฉันนะอยากเจอแล้วเกินลิ้นเดียวก็เสียวได้เนี่ยมังกรฉันมีลิ้นเดียวถ้าแกเสียวได้ถ้าแกเจอมังกรฉันนะแกจะพลันๆๆ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 
้องดีจังเชียร์พวกแกนี่มันปากดีจริงๆไอ้พวกแกอย่างเงี้ยคบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะต้องต่อว่ากันสักหน่อยว่ามาอย่ามาทำปากดีเลยพ่อหนีห้าอะไรฮะอะไรเดี๋ยวอะไรฮะมึงดูสิหน้าฉันไม่รู้เหรอก็รูจมูกไงนั่นน่ะอ๋อรูจมูกปากก็มีรูหูก็มีเอออย่ามาทำป
ากดีเลยพ่อนี่ฮะไอ้มังกรไรน้ำยาแข็งตัวยังไม่ใหญ่มันบัดซบทำหัวสายทำหัวไพ่ผุโพเดี๋ยวกลืนมิดไม่ต้องหมอมาหายใจแกจะคิดแหวกป่าเอ๊ะมันหรือก็น่าแปลกแกจะคิดแหวกป่าเอ๊ะมันหรือก็น่าแปลกมีทันน้ำจะแตกเดี๋ยวก็เป็นลมตายเอชาเอชา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 ดูสินะมาว่าฉันแล้วโอ้เสียใจเพราะว่าฉันละนะน้ำมันจะแตกแกช่วยฉันหน่อยสิเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยถามจริงนะเป็นพี่กันมา 4-5 ปีนะแกใช่ใช่ป่าววะใช่ครับผมเป็นผู้ชายครับพี่อ๋อๆๆเป็นผู้ชายผู้ชายที่แข็งอะไรแรงอ๋อแข็งแรงมากไหมเนี่ยแข็งแรงพวกแกไปเลยดูสิเนี่ยจะหลีกมาแล้วเกินมาว่าฉันแล้วเนี่ยน้ำไม่ทันแตกก็เป็นลมใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยสิเนี่ยฉันช่วยเองเดี๋ยวฉันช่วยเองมานี่พี่ด้วยมาช่วยพี่หน่อยเถอะว่ะไม่ไหวแล้วเฮ้ยร้องหน่อยเผื่อมันจะมีอะไรดีทำไมหนูต้องเจอแต่คนแบบนี้ด้วยตัวอะไรอีกเนี่ยถ้าแกเจออีนี้ไปละมังกรยอดแกจะพาฉันไปไหนไปล่องเรืออ่าไปก็ไปเร็วๆๆเออเดี๋ยวๆนี่แกก็ไม่ทักเลยนะหัวจะหมองเผลอไม่ได้อ่ะร้องมาอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปล่องเรือนะจ้ะเอชาเอชา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 เมื่อสาวลุ่มเจ้าพระยาแม่หน้าตาละพุ่นผ่องพี่เปียบเหมือนเรือลอยล่องลงชะลาลัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติก่อนแม่ลืมเนื้อตะแล้วหนูขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะหัดเมื่อกี้นี้คนเยอะคนเยอะแม่สาวลุ่มเจ้าพระยาแม่หน้าตาผุดเกเล่นยังไงเนี่ยเรือลอยลงลงชะลาลัยล่องน้ำของน้องไหลล่องลงล่างมียาลกปกข้างขึ้นมามากกว่าใครล่องน้ำน้องแยกไหลแหวกสะกิดสะกิดท้องที่อยากเอาเรือล่องลงไปพายมากตัวเอชาเอชา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 เจอแต่คนไม่ปกติเลยหนูเนี่ยนี่นี่นี่แกเชิญพ่อใหญ่ฉันแล้วนะพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่เหรอเนี่ยพ่อใหญ่เมื่อกี้นี่คิดว่าฟังเทศเอชาเอชา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 ขอโทษเธอพี่ชายน้ำในสายมาไหลเชี่ยวพี่จะพายได้เดียวเดียวอาจจะตายไปก็ได้ล่องน้ำน้องมันลึกพี่นึกคันพายของพี่มันสั้นประเดียวเดียวก็หัวสายพายของพี่มันเล็กพายเหมือนเด็กประถมพายเขามันเล็กเดี๋ยวอะไรผมไม่เล็กนะครับโอ้โหไหนวะคนอื่นไม่ค่อยมีปัญหาผมมันมีปัญหาอยู่คนเดียวนะพายของพี่มันเล็กพายเหมือนเด็กประถมจุ่มนานเดียวก็จมไม่โหมมาหายใจเอชา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 โอ้โหมันว่าพายกูจมซะแล้ววะเฮ้ยแล้วกูจะกลับบ้านยังไงล่ะให้พวกมึงแกพายหาไปแล้วแกกลับไงพายมันจมไปซะแล้วน่ะแกจะไปไงล่ะโอ้โหขอยืมใครหน่อยได้ไหมล่ะน่ะขอย
พี่คุ้มไข่ได้แล้วเนี่ยพี่ว่าน้องที่เล่นดนตรีเมื่อเช้านั้นน่าจะมีพายมาใครมาไปยืมเขาก่อนฮะพายไปยืมพายยืมใครได้ล่ะพายน้องเสื้อดำเนี่ยอ๋อน้องเสื้อดำเลยนะเนี่ยน้องเสื้อดำยืมพายน้องไปก่อนโอ้พายมันเล็กไม่ต้องเอาคนอื่นแล้วแกจะเอาพายใครมีมองมองดูดิเอาขาของใครพ่อยายท่านอธิการได้ไหมเอาละครับเอาสิไฟดับไฟถึงก็ดับป่ะไปไหนลากันเถอะเอาลาเลยเดี๋ยวพวกน้าโย่งน้าพวงน้านงอ๋อเดี๋ยวจะลงไปดูบ้างเออเขาจะลงมาดูบ้างงั้นลาเลยนะจ้าเอชาเอชา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 มองดูนาฬิกาละเวลาก็จะหมดงั้นพวกเราของดละการแสดงเอาไว้ลาแล้วเกี่ยวตาไม่ดอกจำปาจำปีลาก่อนคนดีพี่จะลาเสียให้ได้ลาแล้วเกี่ยวตาสัจจาพี่ยังจำลาก่อนมีกรรมละพี่ต้องจำจากใครเอชาเอชา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 จะลากันแล้วจะลากันแล้วเสียใจจังเลยเสียใจโอ้โหดูทำท่าเสียใจหน้ายิ้มแฉ่งเชียวร้องไห้โอ้จะร้องไห้เอชาเอชา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 สิบนิ้วพนมกราบก้มวันถ้าทำมีโอกาสเราจะมาพบกันใหม่ขอบคุณครูเพลงที่เล่นเก่งกากันสอนให้เราเอเอชา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 เอยการแสดงวันนี้จบแล้วละหนอขอบคุณแม่พ่อที่ให้กำลังใจขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงานให้เราชาวเพลงพื้นบ้านได้ออกมาโชว์ลวดลายที่เราชาวเพลงพื้นบ้านได้ออกมาโชว์ลวดลายถ้าร้องเพี้ยนผิดคีย์ระเสียงไม่ดีพอพวกเราทีมช่อยก็ต้องขอน้อว่าอ่างไฟถ้าวันนี้ถูกใจขอเสียงปรบมือสักทีถ้าวันนี้ถูกใจขอเสียงปรบมือสักทีขอบคุณน้องพี่ที่ให้กำลังใจเอชาเอชา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 ค่ะสำหรับการแสดงวันนี้นะคะก็ต้องจบลงไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวจะไม่รู้จักพวกเราวันนี้ขอแนะนำตัวสักหน่อยเดี๋ยวเริ่มจากพี่เริ่มก่อนเลยอาวุโสสุดอ๋อได้ค่ะพี่อาวุโสสุดแก่สุดนั่นเองสวัสดีค่ะเกสินีชูช่วยค่ะชื่อเล่นชื่อต่ายนะคะเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะจบมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยค่ะเดี๋ยวเราสลับกันชายหญิงสวัสดีครับผมชื่อนายโชคชัยวงแสงน้อยอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาเอกวิชาภาษาไทยฮะอยู่ปี2ฮะแค่ปี2ก็พอแล้ว
สวัสดีครับผมชื่อนายปฏิภาณสิงห์เรืองศึกษาอยู่ชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนวัฒน์บวชสันเทียอยู่ชั้นปีที่3นะครับสาขาวิชาภาษาไทยครับสวัสดีครับผมนายธนดลจ้อยจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่2ครับสาขาวิชาภาษาไทยเช่นเดียวกันครับสวัสดีค่ะนางสาวสวรสช่างเรืองค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุนทรีศรียิ้มค่ะชื่อหนิงค่ะคณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะค่ะและดิฉันนะคะชื่อนางสาวถนอมศรีกากสิการนะคะศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสาขาวิชาภาษาไทยค่ะค่ะสำหรับพวกเรานะคะทีมเพลงชอยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หากผิดพลาดพังไปประการใดเล่นมากไปเกินไปพวกเราต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าฟ้าใหม่เราจะมาเจอกันใหม่อีกทีไม่ต้องกลัวเราอยู่ในมหาลัยเรียกใช้เรียกวานกันได้เสมอค่ะแต่สำหรับวันนี้พวกเราทีมฉ่อยคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้อยู่บนเวทีสักครู่นะฮะอยู่บนเวทีก่อนนะฮะอยากให้อยู่นานๆนะไหนๆก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วเรายังมีเวลาสักเรายังมีเวลาระหว่างเซตนะครับอุปกรณ์นะครับเมื่อกี้กล่าวว่าพอพูดชื่อเสร็จแล้วจะให้บอกว่าขอเบอร์โทรด้วยเลยนะเนี่ยเผื่อเขาอยากจะไปโชว์งานไหนกันบ้างได้ผ่านการแสดงงานนี้งานแรกเนาะบอกสำคัญงานนี้งานแรกแล้วปีหน้าก็ไม่รู้จะมีงานอีกเปล่าแล้วเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราสอบถามผู้คุยคุณเปรมบอกว่าอยากจะถามน้องๆว่าเห็นว่ามีศิษย์เก่าน้องเป็นศิษย์เก่าใช่ไหมชื่ออะไรนะครับชื่อเกสินีชูช่วยเกสินีบุญช่วยชื่อเล่นชื่อต่ายค่ะน้องต่ายนะครับน้องต่ายนี่เป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์เห็นว่าไปเคยได้รับรางวัลอะไรมาอ๋อเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มีรูปอยู่หน้าคณะค่ะที่มีรางวัลมาใช่ค่ะประชันเพลงแหล่ค่ะรายการคุณพระช่วยได้เป็นแชมป์2สมัยค่ะโอ้โหแชมป์2สมัยเพลงแหล่ใช่ไหมใครมีอีกใครมีรางวัลอีกแหล่กับฉอยแตกต่างกันยังไงแหล่กับฉอยเรื่องคำค่ะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าทำนองก็จะแตกต่างกันนิดนึงค่ะลองสักท่อนไหมลองสักท่อนหนึ่งถ้าเป็นฉอยถ้าเป็นฉอยเป็นไงฉอยอย่างเมื่อกี้ไงคะแบบเมื่อกี้อ่ะแล้วแหล่ลองสักท่อนสักท่อนได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันนึกไม่ออกจริงๆเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับจะขอว่าวอนอวยพรนับเป็นแลให้แด่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่มางานนี้นอกกันทั้งหญิงทั้งชายแม่ฉันชื่นใจกันน้องจริงๆให้ท่านรำรวยเอิกให้ท่านรำรวยนะหายป่วยหายโรคความทุกข์ความโศกให้หายไปหมดสิ้นทรัพย์สินกายกองและทั้งอาหารการกินหมดสิ้นให้ซบให้เศร้าประมาณโอ้โหอันนี้คือแหล่อันนี้คือแหล่ค่ะอันนี้คือแหล่ไหนบอกสักหน่อยเป็นไงถ้าอีกนิดนึงจะจบเพลงแล้วนะกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือมาเต็มไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลูกคอนี่ฝึกนานไหมครับฝึกนานไหมนานพอสมควรค่ะคนอื่นอ่ะคนน้องๆคนอื่นนี่ทำและร้องกันเป็นไหมมีคนร้องลิเกได้มีค่ะอาจจะเรามีลิเกค่ะเรามีพระเอกลิเกมีพระเอกลิเกในงานนี้ด้วยนะครับมีพระเอกลิเกด้วยนะคะโอ้โหมีพระเอกลิเกจัดมาเลยใครพระเอกลิเกครับโอ้โหโอ้นี่อันนี้เขาคัดเลือกนานไหมฮะพระเอก
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปรมคัดเลือกที่หน้าตาคัดเลือกที่หน้าตาจริงปะเนี่ยเบอร์หน้าตาดีสุดในคณะโอ้หาได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วนะครับดีเท่านี้แหละพี่ใจเย็นเย็นลิเกลิเกก็เป็นเพลงพื้นบ้านอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมครับลิเกอันลองแซปเปอร์สักท่อนให้สักท่อนหนึ่งสิชมนะฮะสิบนิ้วคำนับกราบพี่น้องกราบผู้กราบพงผู้ชมทั้งหญิงชายที่ได้พี่รมที่ท่านนิยมทั่วย่านอย่าร่างเรือนรักเหมือนลูกโชคชัยมาผูกสัมพันธ์อยากไม่รู้มาก่อนนะครับว่าอยากจะให้พระเอกลิเกด้วยโอ้โหอยากจะให้ไปร้อยปุ๊บนี่พระเอกชัดๆเลยพระเอกเลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่ร้องปุ๊บแต่ถ้าไม่ร้องนี่คือแบบแกนี่ตัวตลกได้เลยเนี่ยมีอีกไหมสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวให้น้องต่ายเป็นตัวแทนละกันนะฮะพูดอะไรถึงมาไอในฐานะที่เราเป็นศิษย์จากสถาบันแห่งนี้มาครับในโอกาสครบรอบ96ปีครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่คณะมหาลัยสาขาที่ดึงความสามารถของพวกเราถ้าไม่มีสาขาที่เล็งเห็นความสามารถของพวกเรามองเห็นความรู้เล็กๆต้นกล้าเล็กๆพวกอย่างพวกเราก็คงไม่ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมิตรภาพที่ดีเสมอมาสำหรับชาวราชภัฏนครสวรรค์อยากบอกแค่คำเดียวว่าเรารักพวกคุณค่ะเรารักพวกคุณนะครับอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ของเรานะครับขอเสียงขอเสียงประเบิดครั้งค่ะคณะฉ่อยนะฮะจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับ